พระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมาตามภาษาบาลีหมายถึงพระพุทธรูปที่ใช้แทนองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาในพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมทวารวดีนะครับก็เป็นวัฒนธรรมร่วมอย่างหนึ่งที่ปรากฏในประเทศไทยในช่วงราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16ก็ประมาณ 1,400 ถึงประมาณ 1,000 ปีมาแล้วเนี่ยก็เป็นรูปแบบวัฒนธรรมที่เริ่มปรากฏร่องรอยการเข้ามาของการใช้ตัวอักษรแล้วก็การเข้ามาของศาสนาจากวัฒนธรรมภายนอกก็คืออินเดียนะครับโดยทวารวดีเองเนี่ยมีทั้งภาคพบในภาคกลางแล้วก็ในภาคอีสานเราเองเนี่ยก็จะพบประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่14ถึง16ประมาณ 1,200 ถึง 1,000 ปีมาแล้วเนี่ยจะปรากฏร่องรอยที่สำคัญก็คือมีทั้งเมืองโบราณนะครับแล้วก็ร่องรอยการนับถือศาสนานะครับสำหรับเมืองโบราณเองในวัฒนธรรมทวารวดีก็มีเมืองสำคัญเมืองโบราณสำคัญหลายแห่งนะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยก็มีเมืองสำคัญอยู่ถึง2แห่งนะครับทั้งเมืองกันตลวิชัยแล้วก็เมืองนครจำปาสีนะครับตัวเมืองทวารวดีเองก็จะเป็นถ้าถ่ายมองจากภาพถ่ายทางอากาศเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือมีการสร้างคูน้ำคันดินล้อมรอบพื้นที่เมืองนะครับทำให้มีการแบ่งพื้นที่การอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีการสร้างระบบชลประทานนะครับงานสำหรับร่องรอยของการนับถือศาสนาก็คือเราเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนจะเข้าสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ความเชื่อการนับถือของเราก็จะเป็นเรื่องของการนับถือธรรมชาติการนับถือผีบรรพบุรุษนะครับจากการฝังศพแต่ว่าในสมัยทวารวดีหลังลงมาเนี่ยร่องรอยที่เราเห็นชัดเจนก็คือการสร้างรูปเคารพในศาสนาขึ้นนะครับในวัฒนธรรมทวารวดีเองที่พบว่ามีการนับถือมากที่สุดก็คือจะเป็นพุทธศาสนาเถรวาทนะครับการสร้างรูปเคารพก็จะเป็นพระพุทธรูปต่างๆพระพิมพ์เป็นการสร้างเจดีย์นะครับในเมืองในมหาสารคามเองเมืองสำคัญก็จากที่เมืองนครจำปาสีเนี่ยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีการพบร่องรอยการอยู่อาศัยเนี่ยคาดว่าเป็นเมืองที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เข้าทวารวดีพอหมดทวารวดีแล้วก็เป็นเขมรต่อนะครับซึ่งจึงพบร่องรอยของตัวศาสนสถานแล้วก็โบราณวัตถุจำนวนหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือที่พระธาตุนาดูลนะครับพระธาตุนาดูลเองเนี่ยในส่วนของพระธาตุตอนที่ไปเข้าไปศึกษาหรือค้นพบเนี่ยจะเป็นส่วนของฐานเจดีย์ละไม่ได้องค์สมบูรณ์นะฮะส่วนฐานเจดีย์แต่ภายในเนี่ยบรรจุเป็นสถูปจำลองสถูปสำริดนะครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยที่พบก็จะพบว่ามีการวางหรือฝังพระพิมพ์ดินเผาจำนวนมากนะครับก็เยอะมากเลยเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันองค์นะครับซึ่งสันนิษฐานว่าผู้สร้างเนี่ยคงจะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระศาสนาเพราะว่ามีจารึกบางชิ้นเนี่ยมีจารึกด้านหลังซึ่งอาจจะเป็นชื่อของผู้สร้างนะครับแล้วก็บางครั้งจะเป็นชื่อของพระโพธิสัตว์ด้วยนะครับสำหรับเมืองนครจำปาสีเองตัวโบราณสถานที่พบในปัจจุบันอาจจะไม่มากนะแต่ว่าดูจากพื้นที่คูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องจากหลักฐานทางศิลปกรรมการสร้างรูปเคารพของพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปมนุษย์ปรากฏเป็นครั้งแรกในศิลปะอินเดียสมัยคันธารราชในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-7 หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จสู่ปรินิพพานแล้วประมาณ700ปีโดยปรากฏหลักฐานว่าในอินเดียโบราณสมัยก่อนนั้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 3-6 ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชยังไม่มีการสร้างรูปเคารพของพระพุทธเจ้าในรูปที่เป็นมนุษย์แต่จะใช้รูปที่เป็นสัญลักษณ์แทน
พระพุทธรูปลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปสมัยทวารวดีแบ่งออกเป็น3ยุคคือมีลักษณะของอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะบางครั้งก็มีอิทธิพลของอมรวดีอยู่ด้วยลักษณะวงพักแบบอินเดียไม่มีรัศมีจีวรเรียบเหมือนจีวรเปียกถ้าเป็นพระพุทธรูปนั่งจะขัดสมาธิหลวมๆแบบอมรวดีมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่12พัฒนาขึ้นจากแบบแรกโดยมีอิทธิพลพื้นเมืองผสมมากขึ้นพระขนงต่อการเป็นรูปปีกาพระเกศมาลาเป็นต่ำนูนใหญ่บางทีรัศมีบัวตูมเหนือเกศมาลาและสั้นพระพักแบนกว้างพระเนตรโปนพระหนุป้านพระนาลาดแคบพระนาสิกป้านแบนพระโอษฐ์หนาพระหัตถ์และพระบาทใหญ่ยังคงขัดสมาธิหลวมๆแบบอมรวดีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่13ถึง15พระพุทธรูปในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรเนื่องจากเขมรเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นในสมัยเมืองพระนครประมาณพุทธศตวรรษที่15ศิลปกรรมแบบทวารวดีในระยะนี้จึงมีอิทธิพลเขมรแบบปาปวนหรืออิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทยที่เรียกว่าศิลปะลพบุรีปะปนเช่นพระพักเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีลักยิ้มนั่งขัดสมาธิราบเป็นต้นนอกจากพระพุทธรูปแล้วยังพบสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่แสดงการสืบทอดแนวคิดทางศิลปะอินเดียโบราณก่อนหน้าที่จะทำรูปเคารพเป็นรูปมนุษย์ภายใต้อิทธิพลศิลปะกรีกการหล่อพระพุทธกันทรวิชัยนะคะก็เป็นดำริของอาจารย์อาคมวรจินดาแล้วก็พ่อค้าประชาชนแล้วก็ตัวแทนของข้าราชการในจังหวัดมหาสารคามเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองมีชมรมพระเครื่องดังนั้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อำเภอกันทรวิชัยก็เป็นอำเภอที่เก่าแก่มีการขุดพบพระเครื่องก็ยิ่งทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าพระทั้งหลายที่พบในอำเภอกันทรวิชัยมีความเก่าแก่นะซึ่งท่านก็เล่ากันว่าอยู่ในยุคทวาราวดีก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าทางภาคอีสานเราเนี่ยน่าจะมีพระพุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานคณะกรรมการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสมัยนั้นซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยมหัตถกรรมปัจจุบันก็เลยได้ไปคัดเลือกพระที่จะมาเป็นต้นแบบโดยไปคัดเลือกเอาพระที่ได้มีการประกวดแล้วคือทางสมาคมพระเครื่องเขามีการประกวดพระดินเผากันทรวิชัยก็มีองค์หนึ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเราก็เลยขอยืมพระองค์นี้มาเป็นต้นแบบในการขยายจากพระดินเผาเป็นพระพุทธรูปก็ไปจ้างช่างที่กรุงเทพชื่อนายสุพันชื่อพี่พันนายสุพันเป็นคนมาสร้างมาใช้เวลาสร้างอยู่นานพอสมควรแล้วก็อาจารย์คมก็เจตนาที่จะให้การปั้นพระเนี่ยเป็นแบบอย่างของนิสิตของเขาในเรื่องของประติมากรรมงานประติมากรรมมีการสร้างพระไปด้วยแล้วสอนลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยในแนวทางของการสร้างพระพุทธประติมานี่แหละนั้นเจตนาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเจตนาที่เป็นกุศลคติธรรมในการสร้างพระพุทธรูปกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกก็ได้รับอิทธิพลจากลักษณะมหาบุรุษ32ประการแต่การสร้างช่างมักจะจำเฉพาะส่วนที่สำคัญในการนำมาเป็นแบบในการถ่ายทอดโดยมีความหมายดังนี้ 1. อุณหิตหรืออุศนีสะหรือพระเกศมาลาหมายความว่าปัญญาเหนือปัญหา 2. ตามองต่ำหมายความว่าการสำรวม 3. หูทานหมายความว่าความหนักแน่นในเหตุผลไม่หูเบา 4. พระโอษฐ์ม้วนหมายความว่าพระกรุณาธิคุณ 5. อกตั้งหมายความว่าความองอาจกล้าหาญ 6. หลังตรงหมายความว่าความซื่อตรงทั้งต่อหน้าและรับหลัง 7.นั่งขัดสมาธิหมายความว่าความมั่นคงหนักแน่นไม่รวนเร 8. กรีบบัวที่ประทับหมายความว่าความบริสุทธิ์พระพุทธกันทรวิชัยยังมีความหมายแฝงทางปรัชญาที่ผู้สร้างตั้งใจที่จะสื่อความหมาย
เช่นลายขวดน้ำวนที่มีลักษณะวนซ้ายหมายถึงการเกิดส่วนวนขวาหมายถึงดับหรือการดับตาย